เห็นลุงอึ้งนะครับพาผู้ชมมาที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองจะพามาดูข้าวโพดชนิดหนึ่งที่ว่าแปลกไม่เหมือนใครและมีความพิเศษที่ว่ากินดิบได้จะเป็นยังไงตามผมมาครับสวัสดีครับพี่โป้งสวัสดีครับผมนี่แหละครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดนะครับในขณะนี้พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมยินดีเลยครับเชิญครับพี่ครับไร่ข้าวโพดอยู่ตรงไหนครับตรงนู้นครับตรงนู้นครับอุ้ยทำไมมันมีไม่เห็นจะเยอะเลยอะพี่ตรงนี้ผมหักส่งลูกค้าไปหมดแล้วครับแล้วฮะครับผมส่งตามออเดอร์ไปหมดแล้วครับแล้วส่วนตรงนี้ออเดอร์สั่งมาแล้วครับกำลังลงให้ใหม่ครับนี่จองหมดแล้วเหรอครับจองแล้วครับไอ้พี่ต้นแค่นี้นี่จองแล้วเหรอจองแล้วครับโอ้อะไรจะขนาดนั้นไปดูกันดีกว่าว่าได้เลยครับของจริงเป็นยังไงถึงแล้วครับถึงแล้วครับนี่เลยครับอันนี้คือเตรียมที่จะส่งลูกค้าในวันพรุ่งนี้เลยครับตามออเดอร์อันนี้เขาเรียกว่าข้าวโพดพันอะไรอะครับพี่พันสยามลับบี้ควีนแล้วไปเอาเมล็ดพันมาจากไหนอะครับพี่ท่านดร.ทวีศักดิ์ท่านได้ทำสายพันธุ์ให้รับประทานดิบได้ผมว่าในประเทศไทยนี่น่าจะเป็นเจ้าแรกเป็นปกติข้าวโพดหวานผมเห็นก็จะเป็นสีเหลืองถูกไหมใช่ครับแต่ข้าวโพดของพี่เนี่ยมันไม่ใช่สีเหลืองเลยพี่มันมีสีแดงเพื่อให้มีคุณค่าอาหารนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกับเช่นเดียวกับในข้าวไรซ์เบอร์รี่คนที่จะมาซื้อข้าวโพดของพี่ได้ต้องสั่งจองนานขนาดไหนเนี่ยฮะ4เดือนครับ4เดือนครับแสดงว่าไอ้ที่เห็นตรงนี้นี่คือขายหมดแล้วขายหมดแล้วครับที่บอกว่ากินดิบได้นี่เป็นยังไงครับพี่เชิญครับผมเดี๋ยวผมจะถักให้ดูครับนี่นะฮะสดสดเลยนะครับอ้าวเบิร์นไป2แล้วเป็นไงเป็นไงครับอร่อยจริงคนที่อยากจะซื้อต้องไปซื้อที่ไหนครับพี่ตอนนี้ไม่คืนแล้วไม่คืนแล้วตอนเนี้ย ต้องสั่งจองแต่ในเครือข่ายกันเนี่ยยังพอมีอยู่ด้วยความที่เมล็ดพันธุ์หายากมากและว่ากันว่าเป็นสุดยอดข้าวโพดที่อร่อยที่สุดกินดิบได้ท้องไม่อืดทำให้ข้าวโพดหวานแดงราชินีทับทิมสยามจึงเป็นที่ต้องการของตลาดใช้เวลาปลูก4เดือนถึงจะเก็บผลผลิตได้ตอนนี้ยอดจองยาวไปจนถึงสิ้นปีอันนี้คือพร้อมขายเลยใช่ไหมครับพี่อันนี้ขายเป็นฝักดิบนะครับเรามีวิธีการที่จะทานนอกจากทานฝักดิบแล้วนะครับมันมีอีกนั่นคือการนึ่งก็ได้นึ่งก็อร่อยเหรอครับอร่อยครับแล้วก็การปิ้งก็ได้ครับผมวิธีการนึ่งหลังน้ำเดือด10นาทีใส่ข้าวโพดลงไปแล้วจับเวลาส่วนปิ้งจะให้ความหอมความสุกและระยะเวลาเลือกเอาตามที่ชอบเลยครับร้อนๆเลยครับอันนี้คือแบบนึ่งนะครับ10นาทีอร่อยมากครับนี่ยังมีความกรอบอยู่เลยนะครับเนี่ยนี่ครับนี่คือท่านนึ่งนะครับในการปิ้งมันจะมีความหอมนะครับวันนี้ผมถือว่าพาผู้ชมมากินข้าวโพดที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับหอมอ่ะอร่อยคนละแบบนะอร่อยคนละแบบมันจะอร่อยคนละแบบแต่ถ้าเอาใจผมเลยนะกินดิบกินสดเนี่ยได้รสชาติที่สุดแล้วนี่แล้วมันก็คือความพิเศษของข้าวโพดชนิดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมขออีกทีข้าวโพดอะไรนะพี่ข้าวโพดหวานแดงสยามลับบี้ควีนราชินีทับทิมสยามครับนี่แหละครับข้าวโพดที่เรียกได้ว่าเห็นแล้วต้องอึ้งครับ